งแต่ว่าข่าวมันจะไปเน้นที่ไปกินกันเถอะหรือไปทำปลาล่ากันเถอะอะไรเงี้ยมันเรื่องใหญ่ทั้งหมดมันก็คือส่วนหนึ่งของการแก้ไงเขาก็มีกัน 5-6 วิธีใช่ไหมคือมีเรื่องการแปลงดัดแปลงพันธุกรรมมันแปลงโครโมโซมให้มันเป็นปลาหมันอะไรเงี้ยซึ่งในทางทฤษฎีทำได้แต่ไม่รู้ทำได้จริงหรือไม่และทำแล้วแล้วเริ่มทำเหมือนพฤษไอธันวาคมก็จะออกแนวทางที่สองก็คือส่งเสริมการกินทำอาหารให้มันหลากหลายหรืออะไรนะอธิประธานไอนายกสมาคมชายฝั่งนอกน่านน้ำก็เสนอว่าให้เอามาทำซูเลมิอะไรอย่างเงี้ยซูเลมิคืออะไรคือปูอัดอะไรพวกเนี้ยเป็นปลาแปรรูปอะไรเงี้ยมันจะไม่มีรสไม่มีมันจะไม่มีกลิ่นคาวเลยมันก็มีความพยายามส่งเสริมแบบนี้ไงมี3 4 5 6วิธีที่จะแก้แล้วมันก็ต้องใช้ทุกมาตรการส่วนเรื่องเยียวยาเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานในวงที่ประมงคุยกับธรรมนัสอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันก็มีเสียงกันในทุกประเด็นเหล่านี้แหละเยียวยาก็เรื่องหนึ่งแก้ปัญหาก็เรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยใช่แต่ที่ผมพูดหาคนผิดก็อีกเรื่องหนึ่งผมสนใจเรื่องนี้ว่าตอนนี้ข้อเสนอในการฟื้นฟูระบบนิเวศเนี่ยนอกเหนือจากเอาปลากระพงลงไปกินแล้วเนี่ยมันระบบนิเวศเนี่ยมันจะเปลี่ยนยังไงแล้วการมอนิเตอร์ระบบนิเวศในอนาคตเนี่ยมันจะทำได้ยังไงใช่ไหมไม่ใช่ต้องรอข่าวเป็นดราม่าขึ้นมามีปลาแม่โผล่มาอย่างเงี้ยคือสมมติมันมีแล้วเนี่ยประเทศนี้มันมีระบบนิมันมีการมอนิเตอร์ระบบนิเวศแค่ไหนใช่ไหมสมมติเราคิดถึงอย่างอ่ะการดูแลผืนป่าเรื่องนึงที่เราคุยกันใช่ไหมครับกรมชลประทานในการกำกับระดับน้ำต่างๆเนี่ยมันมีใช่ไหมแต่ไอการดูแลระบบนิเวศเนี่ยมันมียังไงในแง่ของระบบนิเวศน้ำอ่ะใช่ไหมบางคนก็ชอบพูดมาก่อนก็เผลอกันเรื่องลุ่มน้ำดูแลลุ่มน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าไอเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องถ้าเราบอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่เนี่ยจากวันเนี้ยมันทำแผนอะไรที่จะฟื้นฟูทรัพยากรน้ำพวกนี้ได้ยังไงอ่ะก็คือผมก็คอมเมนต์ใช่ว่าเอออยากเห็นว่ามันจะมาพูดกันเรื่องนี้บ้างอ่ะไอ้เรื่องนั้นก็พูดกันไปเพราะตอนนี้มันติดตลาดแล้วใช่ไหมข่าวชาวบ้านแม่งก็คงมีทุกวันแล้วล่ะว่าเอออำเภอนี้จังหวัดนี้เขาเสนอเมนูใหม่มาหรือว่าบางทีมาสเตอร์เชฟแม่งอาจจะจัดรายการไปเลย5วันแบบว่าวัตถุสุดงานนี้คือปลาหมอคางดำแล้วมึงก็เอามาสเตอร์เชฟ10คนมาโชว์แข่งกันเงี้ยมันก็โอเคไงอันนั้นน่ะเข้าใจแล้วแต่ว่าไอ้อะไรที่มันต้องเป็นเรื่องของการวางระบบเนี่ยในอนาคตแม่งจะเป็นยังไงยังไม่เห็นเลยแม่อาจารย์ที่สรุปที่อาจารย์ลำคาญก็เหมือนผมรู้สึกนั่นแหละว่ามันเป็นวัฒนธรรมไทยๆคือพอถึงเวลาก็คือแก้ปัญหาด้วยการเฮโรสารพานะก็แห่กันกินแล้วก็จัดอะไรอ่ะคืออย่างเงี้ยทำให้มันเป็นวัฒนธรรมอะไรแบบผมเนี่ยช่วยกันแบบวัฒนธรรมไทยแบบคล้ายๆแบบอำเภอนั้นอำเภอนี้หาวิธีกินปลาหมอคางดำแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันเป็นเรื่องที่แบบมันน่ารำคาญในมุมเนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าปฏิเสธว่าการกินก็เป็นวิธีการกำจัดวิธีหนึ่งแต่หมายถึงว่าอย่าไปทำแบบคล้ายๆกับว่าโอ้สุดท้ายได้เป็นสุดยอดอาหารมาอีกอย่าง